ทานบารมีเราก็สั่งสมไปศีลเราก็รักษาแล้วก็สำรวจจิตใจของเราเนี่ยให้มันผ่องใสเสมออย่าให้ขุ่นมัวให้อารมณ์ดีอยู่เรื่อยๆมันดักความคิดในใจ